ดราม่าไข่ต้มไม่เท่ากับความพอเพียงสพฐสั่งแก้เนื้อหาไข่ต้มกับเด็กหญิงใบบัวจากตำราเรียนสู่ปมดราม่าในชีวิตจริงและโลกออนไลน์ฟังหลักมุมมองสะท้อนโภชนาการและความพอเพียงล่าสุดสพฐสั่งให้แก้เนื้อหาบนหนังสือโดยเติมคำว่าเป็นเพียงการยกตัวอย่างประเด็นดราม่าเดือดบนโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์กับกระแสกับเด็กหญิงใบบัวกินข้าวต้มไข่ต้มครึ่งซีกเหยาะน้ำปลาและข้าวเปล่าคลุกน้ำผัดผักบุ้งในแบบเรียนภาคีชั้นป.5 ที่สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์วงกว้างและยังคงติดเทรนด์ Twitter อันดับ1กับแฮชแท็กไข่ต้ม24เมษายน2566นางเกตทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาในตำราเรียนภาษาภาคีป.5 เตรียมให้คณะกรรมการสำนักวิชาการหารือกับผู้เขียนแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อการสื่อสารทำความเข้าใจให้ชัดเจนเรื่องโภชนาการอาหารใหม่ในประเด็นที่ถูกวิจารณ์ว่าให้เด็กกินข้าวต้มไข่ต้มครึ่งซีกคลุกน้ำปลาเป็นอาหารที่ไม่ครบ5หมู่โดยจะมีการเติมข้อความย้ำว่าเป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้นสอดคล้องกับความเห็นของนายสง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการให้สัมภาษณ์ไทย PBS ออนไลน์ว่าในฐานะนักโภชนาการมองว่าการยกตัวอย่างไข่ต้มครึ่งซีกเหยาะน้ำปลาและราดด้วยน้ำผัดผักบุ้งเป็นการยกตัวอย่างในแบบเรียนชั้นป.5 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการนำภาษามาผูกกับทักษะชีวิตและมายกตัวอย่างดังกล่าวแต่กลับทำให้ขัดกับความรู้สึกทางวิชาการและอาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับเด็กป.5 ว่าจะเข้าใจว่ากินเท่านี้ชีวิตมีความสุขได้หรือไม่ทางโภชนาการไข่ต้มครึ่งซีกเหยาะน้ำปลาและราดด้วยน้ำผัดผักบุ้งจะไม่ได้รับสารอาหารครบ5หมู่แน่นอนจึงเสนอให้ศึกษาธิการแก้ไขหรือขยายความเนื้อหาที่สอนในตำราให้ชัดเจนเพื่อให้เด็กนักเรียนชั้นป.5 ที่เรียนภาษาไทยจากตำราเล่มนี้เข้าใจไม่สับสนหรือนำไปทำตามในชีวิตจริงนักโภชนาการกล่าวอีกว่านอกจากนี้เสนอว่าหากกระทรวงศึกษาธิการจะทำเนื้อหาวิชาการหรือตำราเรียนแบบนี้ที่เกี่ยวกับวิชาการอื่นควรมีนักวิชาการด้านอื่นๆเช่นนักโภชนาการนักจิตวิทยาไม่ใช่แค่มีเพียงด้านการศึกษาเท่านั้นอย่างไรก็ตามในมุมของนักโภชนาการมองว่ากระแสไข่ต้มสะท้อนชัดว่าสังคมและผู้ปกครองตื่นตัวและโยงไปถึงการกินอาหารกลางวันในโรงเรียนไม่อยากให้นำเรื่องไข่ต้มไปโยงการเมืองก่อนการเลือกตั้งและให้ศึกษาที่การฟังเสียงสังคมเพื่อไม่ให้ตำราเรียนสร้างความสับสนในชีวิตจริงขณะที่โลกออนไลน์ยังคงวิจารณ์ในประเด็นนี้กันอย่างต่อเนื่องในหลากหลายวงการแม้จะเสียงแตกทั้งในเรื่องความพอเพียงและโภชนาการยกตัวอย่างคนดังไพรวันวรรณบุตรโพสต์เฟซบุ๊กว่าดิฉันเคยโตมาด้วยการกินไข่ต้ม1ลูกแบ่งกัน3คนดิฉันจึงอยากบอกว่าการกินหลากหลายจำเป็นมากค่ะและการขาดสารอาหารตั้งแต่เด็กไม่ใช่เรื่องโรแมนติกเลยจบส่วนที่ถูกวิจารณ์มากคงหนีไม่พ้นนายชัยวุฒนาคมานุสรณ์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์คลิปขณะกินไข่ต้มกับลูกชายโดยมีข้อความว่าไข่ต้มลูกชายชอบกินอร่อยดีมีประโยชน์พร้อมกับติดแฮชแท็กเซฟไข่ต้มไข่ต้มเป็นอาหารที่ไม่มีชนชั้นอยู่อย่างพอเพียงซึ่งทำให้เกิดกระแสตีกลับทั้งนี้ยังเกิดกระแสในโลกออนไลน์ในหลายวงการที่ออกมาพูดถึงไข่ต้มในแง่มุมต่างๆสำหรับข้อมูลทางโภชนาการไข่ต้ม1ฟองให้พลังงาน80กิโลแคลอรี่ไข่ลวก1ฟองให้พลังงาน80กิโลแคลอรี่ไข่ดาว1ฟองให้พลังงาน165กิโลแคลอรี่ไข่เจียว1ฟองให้พลังงาน250กิโลแคลอรี่